ที่เราจะบอกกับคนรอบข้างในวันที่เราจะตายว่าอย่าร้องนะเพราะเดี๋ยวพ่อก็จะได้เจอกับผู้ที่พ่อรักแล้วอินชาอัลลอฮ์นั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องความสิ่งที่มีความสุขที่สุดของบรรดาซอฮาบะห์คือการได้อยู่กับท่านนบีได้อยู่ร่วมกับท่านรักความเกลียดความโกรธความอะไรต่างๆเป็นปกติแต่วันนี้เนี่ยการที่คนคนหนึ่งจะรักใครสักคนหนึ่งได้อย่างสุดชีวิตอย่างตายแทนได้อย่างทุ่มเททั้งหมดสุดชีวิตเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นความรักที่แปลกและยิ่งใหญ่มากๆนะมันเป็นความรักที่น่าค้นหาว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงยอมตายเพื่อคนคนนี้ได้หากวันนี้เราจะบอกว่าพ่อยอมตายเพื่อลูกลูกรักพ่อและยอมตายเพื่อพ่อเนี่ยอันนี้ไม่แปลกนะครับเพราะเรารู้จักกันพ่อเห็นลูกพ่อเลี้ยงดูลูกมาตั้งแต่เด็กนะลูกก็อยู่ในการเลี้ยงดูของคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กลูกจะรักพ่อจนยอมเสียสละชีวิตแทนพ่ออันนี้ไม่แปลกเลยนะแต่สิ่งที่แปลกยิ่งกว่านั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนนะคนที่ไม่เคยนั่งพูดคุยกันมาก่อนแต่วันนี้เนี่ยทำไมอุมมะห์ประชาชาติอิสลามทั่วโลกจึงมีความรักให้กับบุรุษหรือผู้ชายนะครับที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีของอัลลอฮ์ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องค้นคว้าและต้องคิดนะครับพี่น้องและยิ่งไปกว่านั้นบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับบรรดาที่คนเหล่านั้นเนี่ยจากอดีตบางคนเคยเกลียดผู้ชายคนนี้มากๆเคยเกลียดบุรุษคนนี้มากๆแต่วันนึงเนี่ยทำไมคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับพี่น้องยอมให้แม้กระทั่งชีวิตของเขาเพื่อปกป้องวีรบุรุษท่านนี้นั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเลยอยากจะบอกกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าหากวันนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดหัวใจรักวีรบุรุษที่ชื่อว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชีวิตเราทั้งชีวิตเราไม่สามารถจะรักใครได้อีกเลยครับพี่น้องเรื่องราวของท่านนบีจึงยิ่งใหญ่มากนะกว่าจะนำอิสลามมาสู่บรรดาอุมมะห์ของท่านท่านนบีต้องเจ็บนะท่านนบีต้องเหนื่อยท่านนบีต้องยอมทุกอย่างนะครับพี่น้องเพื่อให้อิสลามมาถึงพวกเราจนปัจจุบันจึงไม่แปลกที่บรรดามุมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะรักท่านและจะยอมมอบทั้งหมดในสิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านรอซูลได้กล่าวตรงนี้ไว้นะครับบอกว่าลายุมินุอะฮาดุกุมนะครับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะยังไม่อีหม่านที่สมบูรณ์ฮัตตะอันอะกูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวะลาดิฮิวะวาลิดิฮิวันนาสอัจมาอินนะครับคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยอีหม่านศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จะยังไม่ถือเป็นมุมินที่สมบูรณ์จนกว่าฉันหรือท่านนบีเนี่ยจะเป็นที่รักสำหรับเขายิ่งกว่าพ่อของเขายิ่งกว่าลูกของเขาและยิ่งกว่ามนุษย์ทั้งหมดนั่นคืออีหม่านที่สมบูรณ์ในตัวคนคนหนึ่งวันนี้เราจะยกตัวอย่างพี่น้องกลุ่มชนที่ชื่อว่าซอฮาบะห์ของท่านนบีนะบรรดาสหายบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านนบีในสมัยของท่านว่าคนเหล่านี้รักท่านนบียังไงนะรักท่านนบีขนาดไหนพี่น้องครับหลายเรื่องราวมากผมจะยกตัวอย่างก่อนแรกๆซอฮาบะห์เปรียบเทียบในความรู้สึกเขาที่มองเห็นท่านนบีเนี่ยนะครับซอฮาบะห์กำลังจะให้เราเข้าใจว่าการที่หิวน้ำกระหายในวันที่อากาศร้อนจัดนะพี่น้องนึกภาพไปตามที่ซอฮาบะห์พูดด้วยนะในวันที่อากาศร้อนจัดในวันที่กระหายน้ำที่สุดแล้วการได้ดื่มน้ำเย็นๆที่ชื่นใจเนี่ยยังไม่มีความสุขและยังไม่สุขใจเท่ากับพวกเราได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยนี่คือภาพที่ซอฮาบะห์ฉายให้เราเห็นว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยรักผู้ชายคนนี้จริงๆนะรักด้วยความศรัทธาพี่น้องรักด้วยความมอบรักด้วยการให้ทุกสิ่งทุกอย่างซอฮาบะห์ท่านนบีนะครับพี่น้องความรักของซอฮาบะห์ผมจะยกตัวอย่างท่านแรกในวันนี้นะครับที่จะยกให้ท่านฟังนั่นคือซอฮาบะห์ที่ชื่อท่านอบูลูบาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูลูบาบะนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่ยากจนมากนะเป็นซอฮาบะห์ที่ยากจนมากบางครั้งเนี่ยท่านตื่นขึ้นมาในวันหนึ่งของท่านแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยครับพี่น้องเชื่อไหมว่าอบูลูบาบะห์ไม่มีข้าวกินเลยไม่มีอาหารกินในบ้านภรรยาลูกก็ไม่มีอะไรกินทั้งหมดอบูลูบาบะห์คือหนึ่งในซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์เกิดเอ่ยถึงนะครับเอ่ยถึงไม่ได้เอ่ยชื่อแต่เอ่ยเขาเรียกว่าวีรกรรมของอบูลูบาบะห์ไว้กับเพื่อนของเขากลุ่มหนึ่งถ้าพี่น้องจำได้ในศึกสงครามตะบุกที่มีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งมาหาท่านนบีอยากจะออกไปร่วมรบด้วยแต่เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถจะออกไปได้ด้วยกับพาหนะที่เต็มและด้วยกับตัวพวกเขาไม่มีสตังค์ไม่มีทรัพย์ที่จะช่วยเหลือในตรงนี้เลยเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์จึงบอกว่า
พวกเขาได้หันหลังกลับว่าอะยูนูฮุมตะฟีดูมินัดดัมและน้ำตาของพวกเขาไหลออกมาบรรดาผู้ที่เจ็บปวดในความรู้สึกที่พวกเขาจนไม่สามารถจะช่วยเหลืออะไรอุมมัตอิสลามได้ในเรื่องของทรัพย์สินเลยหนึ่งในนั้นคือท่านอบูลูบาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูลูบาบะคือชายที่ร้องไห้เนื่องจากเจ็บปวดด้วยความจนของตัวเองไม่สามารถจะช่วยอะไรได้กับอุมมัตอิสลามอบูลูบาบะพี่น้องกับเรื่องราวของท่านยิ่งใหญ่มีอยู่วันนึงพี่น้องที่รักอบูลูบาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีอะไรกินท่านหิวมากพี่น้องครับและซอฮาบะเนี่ยนะเวลาที่ไม่มีอะไรกินจริงๆแล้วเวลาอดอยากมากจริงๆเนี่ยผู้เดียวที่เขาจะนึกถึงนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูลูบาบะก็เหมือนกับซอฮาบะท่านอื่นอบูลูบาบะจึงไปนะที่บ้านของท่านนบีแต่เราเรียกว่าบ้านนะเพื่อให้เข้าใจแต่ท่านนบีอาศัยอยู่จริงๆนะครับพี่น้องเป็นห้องเล็กๆแค่นั้นเองนะฮุจรอตห้องที่นบีอยู่เล็กมากพี่น้องท่านนบีอาศัยอยู่ในนั้นนะครับประตูที่สูงไม่กี่เมตรห้องที่กว้างไม่กี่เมตรแต่อิสลามขยายไปทั่วโลกจากบ้านและจากห้องเล็กๆหลังนี้อบูลูบาบะไปที่ห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพื่อจะขออะไรมากินบ้างแต่สิ่งที่อบูลูบาบะรับทราบและรับรู้มาเมื่อไปถึงห้องท่านนบีนั่นก็คือตัวท่านนบีไม่มีอะไรกินเลยพี่น้องท่านก็ไม่มีเช่นกันนะถ้าท่านนบีไม่มีอะไรเนี่ยพี่น้องรอซูลก็จะไม่ได้เอาอะไรออกมาให้แก่บรรดาซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ที่ก็จะเข้าใจนะครับว่าหากวันหนึ่งที่ท่านนบีไม่ได้เอาอาหารอะไรออกมาเลี้ยงแก่บรรดาผู้ยากจนเนี่ยแสดงว่าท่านนบีลำบากยิ่งกว่าเรานบีไม่มีอะไรกินเลยในบ้านจริงๆรอซูลไม่มีอะไรกินเลยในบ้านแม้แต่อย่างเดียวพี่น้องนะครับไม่มีอะไรเลยนะในบางรายงานบางครั้งเป็นเดือน ที่นบีกินผลไม้กับน้ำแต่วันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆไม่มีแม้กระทั่งอินทผลัม นะไม่มีแม้กระทั่งอินทผลัมอบูลูบาบะเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องแล้วเราก็หิวมากและจะไปขอท่านนบีท่านนบีก็ไม่มีเหมือนกันอบูลูบาบะจึงตัดสินใจณเวลานั้นว่าจะต้องหาอาหารแล้วเพราะไม่ได้ทานอะไรเลยท่านอบูลูบาบะจึงไปรับจ้างในวันนั้นนะครับพี่น้องไปรับจ้างแก่ชายยะฮูดคนหนึ่งนะในการปีนเก็บต้นลูกอินทผลัมให้แก่ยะฮูดีในสวนหนึ่งอบูลูบาบะก็ปีนพี่น้องทำงานหนักมากอบูลูบาบะทำงานเนี่ยพี่น้องตั้งแต่ตอนเช้ายันเย็นจนผู้คนเห็นเนี่ยนะครับบอกว่าอบูลูบาบะเนี่ยทำงานหนักมากๆพี่น้องทำงานอะทำจนหมดเนี่ยเวลาเสร็จงานนะครับที่อบูลูบาบะทำจนอัสรีแล้วจนหลังอัสรีแล้วอบูลูบาบะยังปีนเก็บอินพัลลูกอินพัลลัมอยู่จนเวลาที่เขาจะตอบแทนพี่น้องครับอบูลูบาบะขอเป็นอินพัลลัมนะขออินพัลลัมนะไม่ได้ขอเงินนะครับขอเป็นอินพัลลัมยะฮูดก็ให้ค่าตอบแทนค่าแรงนะมอบอินพัลลัมให้แก่อบูลูบาบะรอฎิยัลลอฮุอันฮุทันทีที่ท่านอบูลูบาบะได้รับอินพัลลัมพี่น้องจากการทำงานแต่เช้าจนเย็นไม่ได้กินอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับไม่ได้ทานอะไรเลยที่เป็นอาหารที่อบูลูบาบะจะทานได้วินาทีที่ได้รับอินพัลลัมพี่น้องครับและอินพัลลัมเนี่ยที่ได้มาเนี่ยหากอบูลูบาบะทานตอนนั้นเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์หรือเอากลับไปที่บ้านอบูลูบาบะก็จะมีกินหลายวันเลยนะแต่ทันทีที่ท่านอบูลูบาบะได้รับอินพัลลัมฉลอมนี้สิ่งแรกที่อบูลูบาบะทำเลยพี่น้องไม่ได้หยิบอินพัลลัมมาใส่ปากแต่เขาเนี่ยกลับรีบเอาอินพัลลัมที่เขาได้รับเนี่ยนะพี่น้องวิ่งไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเปิดอินพัลลัมให้แกรอซูลกินโดยที่ตัวเขาไม่ได้แตะอินพัลลัมแม้แต่นิดเดียวอบูลูบาบะยอมพี่น้องว่าตัวเองถึงจะหิวถึงจะเหนื่อยในการทำงานทั้งหมดทั้งวันแต่สิ่งที่ได้มาอบูลูบาบะดีใจที่สุดยิ่งกว่าลูกของเขาได้กินยิ่งกว่าตัวของเขาได้กินยิ่งกว่าภรรยาของเขาได้กินนั่นคือการที่ให้นบีได้กินให้รอซูลได้ทานอินพัลลัมที่อบูลูบาบะทำงานจนเหน็ดเหนื่อยที่สุดไม่เคยมีวันไหนนะที่อบูลูบาบะทำงานหนักขนาดนั้นพี่น้องเพื่อแลกกับอินพัลลัมและเอาไปให้ผู้ที่เขารักที่สุดคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำแล้วเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลละห์ฉันได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการกระทำฉันในการอินพัลลัมแล้วไปท่านนบีฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสิ่งนี้นะครับพี่น้องมันไม่ได้เรียกว่าความรักอย่างเดียวแต่มันเป็นความศรัทธาที่มาจากหัวใจของบุรุษผู้ชายคนนี้และมีต่อหัวใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์เนี่ยเขาจึงยอมตายแทนได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสบกับสิ่งที่ดีงามซอฮาบะห์พร้อมจะพลีชีพตัวเองทันทีพี่น้องหากท่านนบีต้องการสิ่งใดและท่านนบีมีความสุขในเรื่อง
ใครซาบ้าพร้อมจะให้หมดทั้งชีวิตของเขาแต่รอซูลไม่ใช่เป็นคนที่จะเอาเปรียบหรือจะเอาอะไรกับซาบ้าพี่น้องท่านนบีรับรู้ถึงความรักของซาบ้าที่มีต่อท่านท่านนบีขอดุอาให้ซาบ้าท่านนบีรักซาบ้าจนนบีเตือนพวกเราทั้งหมดว่าลาตัสบุอัสฮาบีท่านทั้งหลายจงอย่าด่าว่าซาฮาบะของฉันท่านทั้งหลายจงอย่าด่าอย่าประณามซาฮาบะของฉันโดยเด็ดขาดนะคำว่าลาตรงนี้พี่น้องปฏิเสธโดยเด็ดขาดห้ามด่าซาฮาบะโดยเด็ดขาดคำพูดนี้นบีพูดกับซาฮาบะด้วยกันซาฮาบะที่เข้าอิสลามก่อนฮิจเราะห์กับหลังฮิจเราะห์คุณค่าระดับเกรดยังต่างกันพี่น้องและนับภาษาอะไรกับพวกเราคนอย่างปัจจุบันนี้พี่น้องยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นบีบอกอย่าด่าว่าอย่าประณามซอฮาบะห์โดยเด็ดขาดนี่คือความรักที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านมีให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ของท่านพี่น้องนี่คือตัวอย่างนึงนะท่านอบูลุบาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุชื่อแปลกมากนะอบูลุบาบะห์ชายผู้ยากจนทำทั้งหมดอาหารการกินแลกกับ1มื้อเพื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือท่านแรกพี่น้องครับที่ผมบอกเอาให้ท่านได้รับทราบท่านต่อมาพี่น้องครับจะพูดให้ท่านฟังนะคนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เคยเล่าในเรื่องของประวัติซอฮาบะห์ทั่วไปนะแต่ผมอินชาอัลเลาะห์จะเล่าในค่ำคืนนี้มีซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งนะชื่อเขาตอนแรกก่อนจะรับอิสลามนะชื่อนะซีรอิสลามมี2 อย่างบาชีรวะนะซีรนะแจ้งข่าวดีและเตือนด้วยข่าวร้ายซอฮาบะห์คนนี้ชื่อนะซีรนะนะซีรเนี่ยก็ฮิจเราะห์นะครับแต่ก่อนจะเรื่องราวจะเกิดขึ้นเนี่ยผมย้อนให้ท่านกลับไปที่มัสยิดนบีพร้อมกับผมทันทีตอนนี้ที่พี่น้องอยู่ต่อหน้าผมนะใครที่เคยไปแล้วยาอัลเลาะห์ขอให้เราได้ไปกันอีกอามีนเราหลับตาสักนิดนึงนะพี่น้องห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมมุติว่าข้างหน้าท่านคือกิบลัตนะข้างหน้าท่านคือกิบลัตซ้ายมือของท่านคือฮุจเราะห์ของท่านนบีคือกุโบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องอยู่กับผมซ้ายมือของท่านคือกุโบคือบ้านฮุจเราะห์ของท่านนบีคือห้องของท่านหญิงไอชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮะและหลังจากห้องไปทางข้างหลังเนี่ยนะพี่น้องนั่นคือบรรดาที่พักของชาวอาลีซุฟะห์ที่พักอยู่ตรงนั้นนะตอนนี้หลังอิชานะเป็นเวลาค่ำคืนที่มืดสนิทนะครับพี่น้องเงียบสงบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เข้าห้องของท่านไปแล้วท่านนอนหลับพักผ่อนแล้วบรรดาอาลีซุฟะห์ที่อยู่ข้างหลังห้องท่านนบีทุกคนต่างนอนหลับหมดแล้วพี่น้องครับตอนนี้นอนหลับหมดแล้วนะพี่น้องจินตนาการไปพร้อมกับผมนะเขานอนหลับหมดแล้วแต่มีอาลีซุฟะห์คนหนึ่งที่ยังนอนไม่หลับนะเขาก็คือนะซีรคนนี้แหละครับพี่น้องนะนะซีรจริงๆเนี่ยสุดท้ายท่านนบีเปลี่ยนชื่อให้เป็นบาชีรนะบาชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบาชีรนอนไม่หลับพี่น้องยังนอนไม่หลับนั่งเปิดนอนเปิดตาแล้วก็คิดย้อนถึงตัวเองในอดีตในขณะที่เพื่อนๆซอฮาบะห์ด้วยกันนอนหลับกันหมดแล้วบาชีรตายังเปิดอยู่ในคืนนั้นนะเราอยู่ร่วมกันกับบาชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องตอนนี้เป็นบรรยากาศค่ำคืนนะพี่น้องอยู่ในสวนในป่าในเขาที่บรรยากาศเงียบพี่น้องนึกไปตามผมตอนนี้บาชีรกำลังเปิดตาท่ามกลางความมืดอยู่คนเดียวไม่มองไม่เห็นแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในห้องของท่านเรียบร้อยบาชีรเปิดตาขึ้นพี่น้องแล้วก็นึกเรื่องราวของตัวเองในวันที่มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งแรกนะบาชิดเดินทางมาพี่น้องแล้วก็มาหาท่านนบีที่มัสยิดนบีที่มะดีนะห์แล้วก็ประกาศรับอิสลามท่านนบีถามว่าท่านชื่ออะไรบาชิดตอบว่าอานานะซีรฉันชื่อนะซีรนะซีรนี่แปลว่าเหมือนตักเตือนด้วยกับสิ่งที่น่ากลัวตักเตือนนะตักเตือนท่านนบีบอกไม่ใช่ท่านคือบาชิดมาชาอัลลอฮ์ท่านคือบาชิดบาชิดจึงดีใจมากเพราะท่านนบีเป็นคนเปลี่ยนชื่อให้จึงบอกกับท่านนบีว่าอานาบาชิดดังนั้นต่อไปนี้ฉันชื่อบาชิดยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีก็ยิ้มนะรอซูลเนี่ยนะครับพี่น้องใบหน้าของท่านนบีเนี่ยเวลานบียิ้มเนี่ยนะครับพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์มันสวยงามยิ่งกว่าดวงจันทร์เต็มดวงซอฮาบะห์จะมีความสุขมากเวลาเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ้มและมีความสุขบาชิดบอกฉันชื่อบาชิดยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีจึงยื่นมือเพื่อจะให้บาชิดจับมือแล้วให้สัตยาบันใบอะห์กันท่านนบีจะให้บาชิดสัตยาบันพี่น้องในเรื่องการละหมาดในเรื่องการถือศีลอดในเรื่องการซะกาตในเรื่องการฮัจญ์และในเรื่องการญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์บาชิดพี่น้องครับเมื่อจับมือท่านนบีหมดบาชิดจึงบอกว่าทั้งหมดที่ท่านให้ฉันสัตยาบันยารอซูลุลลอฮ์ฉันทำได้หมดทุกอย่างเลย
ละหมาดฉันทำได้ฮัจญ์ฉันทำได้อะไรฉันทำได้มี2 อย่างที่บาชิดทำไม่ได้บาชิดก็บอกตรงๆนะครับพี่น้องว่า2 อย่างนี้ฉันทำไม่ได้1การจ่ายซะกะพอบาชิดเป็นคนจนการจ่ายซะกะ2การญิฮาดการออกไปต่อสู้สงครามบาชิดทำไม่ได้ยารอซูลุลลอฮ์เพราะบาชิดรู้ว่าบาชิดเป็นคนขี้ขลาดเขาบอกตรงๆเลยนะกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฉันเป็นคนขี้ขลาดฉันกลัวว่าเวลาออกรบไปแล้วฉันจะหันหลังแล้วหนีออกแล้วเมื่อหนีออกเนี่ยอัลลอฮ์จะโกรธฉันแน่นอนยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงจับมือบาชิดอีกครั้งแล้วก็เขย่านะเขย่ามือบาชิดแล้วบอกว่าหากไม่มีการซอดาเกาะห์และไม่มีการญิฮาดและท่านจะเข้าสวรรค์ด้วยกับอะไรบาชิดพี่น้องทันทีที่ท่านบาชิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้ยินแบบนั้นนะครับพี่น้องจึงบอกแก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบายะตุฉันขอใบอัสสัตยาบันท่านทั้งหมดที่ท่านใช้บาชิดจะทำตามทั้งหมดเลยพี่น้องบาชิดถอนนิสความขี้ขลาดออกจากตัวเองวินาทีนั้นทันทีเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ชอบในนิสัยแบบนี้บาชิดถอนความขี้ขลาดออกทันทีบาชิดบอกเมื่อนึกนี่คือการคิดของบาชิดที่นอนคิดคนเดียวพี่น้องและขณะที่ท่านบาชิดกำลังคิดอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องปรากฏว่าท่านได้ยินเสียงห้องของท่านนบีเนี่ยเปิดออกนะบาชิดกำลังคิดอยู่เนี่ยทันทีก็ได้ยินเสียงประตูห้องของท่านนบีเปิดออกในคืนนั้นบาชิดก็เห็นนะครับพี่น้องแล้วก็ปรากฏว่าท่านรอซูลเดินออกมานอกห้องของท่านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องสายตาดวงตาที่เห็นนบีนะครับพี่น้องเป็นดวงตาที่อัลลอฮ์ให้เกียรติมากที่สุดกับดวงตาที่เห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบาชิดเห็นท่านนบีเนี่ยเดินออกมาจากห้องผมจะถามพี่น้องนะครับว่าพวกเราอัลฮัมดุลิลละห์ได้เคยไปเยี่ยมกุโบท่านนบีเราเดินสลามนะเราไปละหมาดในเราก็เราละหมาดที่มัสยิดนบีถามพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องวินาทีที่เราเห็นมัสยิดนบีวินาทีที่เราเห็นกุโบท่านนบีวินาทีที่เราได้เข้าไปในมัสยิดนบีเรามองไม่เห็นตัวท่านรอซูลเรายังมีความสุขขนาดนั้นแต่หากว่าเราได้มองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยตาของเราด้วยกับร่างกายเป็นๆของท่านพี่น้องว่าดวงตานั้นจะมีความสุขขนาดไหนพี่น้องซาบะเห็นท่านนบีบาชิดเห็นนบีออกมาคนเดียวพี่น้องกลางคืนนะออกมาแล้วก็ท่านนบีก็เดินไปยังกุโบบักเกียซึ่งบักเกียตอนนั้นไม่ได้สว่างเหมือนตอนนี้และทางที่เดินไปมันเต็มไปด้วยไอ้เขาเรียกต้นหนามต้นอะไรต่างๆสัตว์มีพิษเยอะมากแต่บาชิดเวลาเห็นท่านนบีออกมาเนี่ยนะพี่น้องท่านเนี่ยก็โอเคเห็นว่าออกนั่นคือรอซูลบาชิดก็ล้มตัวเพื่อจะนอนต่อในขณะที่จะนอนพี่น้องท่านบาชิดเกิดความคิดขึ้นมาเลยว่าไว้ให้ไหยนะแกเจ้าบาชิดด่าตัวเองนะเจ้าจะนอนโดยให้รอซูลเดินไปบักเนี่ยคนเดียวอย่างนั้นหรือเจ้าจะนอนโดยที่ท่านนบีเดินไปบักเกียคนเดียวมืดๆซึ่งอาจจะมีศัตรูมาทำร้ายท่านอาจจะมีสัตว์ที่จะมากัดท่านอาจจะเดินเหยียบหนามที่อยู่ข้างหน้าท่านบาชิดเจ้าจะนอนหลับได้ยังไงในเมื่อท่านนบีเดินไปคนเดียวท่านบาชิดเวลาคิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องท่านลุกขึ้นทันทีแล้วแอบตามท่านนบีไปเงียบๆไม่ต้องการจะรบกวนสมาธิและการตะวัดยุของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบาชิดแอบย่องไปนะพี่น้องย่องไปเงียบๆตามหลังท่านนบีท่านนบีก็เดินไปที่บักเกียพี่น้องรู้ไหมนบีไปทำอะไรท่านนบีเดินไปที่บักเกียท่านนบีเดินไปหาซอฮาบะของท่านที่ถูกฝังที่บักเกียท่านนบีไปให้สลามชาวบักเกียท่านนบีดูอาให้ชาวบักเกียท่านนบีไปหาซอฮาบะของท่านนี่คือความรักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อบรรดาซอฮาบะของท่านถึงแม้จะลงกุโบไปแล้วถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่รอซูลไม่ใช่แค่ซอฮาบะที่รักนบีพี่น้องท่านรอซูลเองก็รักซอฮาบะของท่านมากท่านนบีก็รักซอฮาบะของท่านมากมากบาชิดเดินตามไปเรื่อยๆพี่น้องจนนบีจะถึงบักเนี่ยปรากฏว่าอินนาลิลลาห์ท่านบาชิดเนี่ยรองเท้าของท่านมันขาดพี่น้องครับเมื่อขาดเนี่ยบาชิดจึงเอารองเท้าขึ้นมานะพี่น้องแล้วก็เดินเท้าเปล่าย่ำโดนหนามต่อไปเรื่อยๆท่านบาชิดเนี่ยจะพยายามทำให้เจ็บที่สุดไม่ร้องโอ้ยออกมาแม้แต่คำเดียวเพราะกลัวว่าจะไปรบกวนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนบาชิดเดินถึงท่านนบีแต่ไม่เข้าใกล้ท่านนบีขอดุอาจบให้สลามจบท่านนบีจึงถามว่าใครที่ตามมาบาชิดก็บอกว่าฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ฉันเองยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องท่านนบีเห็นบาชิดท่านนบีเรียกเข้ามาใกล้ๆนะครับพี่น้องเรียกเข้ามาใกล้ๆและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นะครับก็ร่วมกันกับท่านบาชิดในการดุอาให้แก่ชาวบักเลียจนกลับไปที่มัสยิดนบีพร้อมกันคืนนั้นเป็นคืนที่ท่านบาชิดนอนหลับยังมีความสุขที่สุดและไม่ใช่แค่นั้นพี่น้องครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นบาชิดเดินนะครับพี่น้องรอซูลเดินเข้าไปหาบาชิดและจับมือบาชิดแบบนี้แล้วก็เดินจูงมือไปด้วยกันมาชาอัลลอฮ์ซัยยิดินาบาชิดเป็นบุคคลที่ท่านนบีเดินและจูงมือจับมือกันไปแบบนี้เลยพี่น้องซุนนะห์นบีอย่างนึงนะครับพี่น้องเราเดินกับเพื่อนเราเดินกับใครสักคนเรารักเขามากผู้ชายเรารักเขารักในความเป็นพี่น้องรักในความศรัทธาเราจับมือเขาเราเดินจูงมือกับเขานี่คือการแสดงความรักที่นบีแสดงแก่ซอฮาบะห์พี่น้องรู้ไหมครับบาชิดทำอะไรบ้างเวลานบีจับมือแบบนี้ท่านบาชิดพูดอะไรไม่ออกทั้งสิ้นโดนนบีจับมือเนี่ยแล้วก็เดินกันไปเรื่อยๆขอต่อยาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ท่านบาชิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมือของท่านเนี่ยสัมผัสมือกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วการเดินจูงแบบนั้นคือชีวิตที่บารักมีความสุขที่สุดของท่านบาชิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบาชิดไม่มีทรัพย์นะบาชิดไม่มีเขาเรียกว่าทรัพย์ดุนยาไม่มีแม้กระทั่งบ้านที่จะอยู่อาศัยแต่สิ่งที่บาชิดได้รับยิ่งกว่าคนรวยที่สุดในโลกนั่นคือการได้ถูกมือของผู้ที่อัลลอฮ์รักมากจับมาที่ท่านมือของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัมผัสกับมือท่านบาชิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุสิ่งนี้พี่น้อง 1,000 ล้าน 1,000 ล้านบาทท่านก็ไม่สามารถจะซื้อริสกีนี้ได้ท่านมีทรัพย์ดุนยาทั้งหมดท่านก็ไม่สามารถซื้อริสกีที่จะให้ท่านนบีจับมือท่านได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์ที่จะมีทรัพย์ดุนยาทั้งหมดที่จะซื้อให้ตาท่านนบีเนี่ยหันมามองท่านท่านไม่สามารถจะซื้อมันได้ต่อให้ท่านมีเป็นพันล้านทั้งหมดในดุนยาท่านก็จะไม่สามารถซื้อรอยยิ้มของท่านนบีที่จะมีต่อท่านได้ซอฮาบะห์ได้รับสิ่งเหล่านี้พี่น้องและเขาเหล่านั้นก็รักและเพิดทูนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดพี่น้องนี่คือความรักที่บรรดาซอฮาบะห์มีต่อท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมซอฮาบะห์ที่มีความสุขในการมองหน้าท่านนบีซอฮาบะห์มีความสุขในการนั่งดูท่านถึงแม้จะไม่กล้าพูดกับท่านก็ตามบางคนกลัวท่านนบีนะครับพี่น้องไม่กล้าจะพูดแต่เขามีความสุขในการได้มองหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุบะรอบินอาซิบมองท่านนบีในคืนหนึ่งพี่น้องครับเมื่อท่านนบีออกมาข้างนอกนะท่านนบีเดินออกมาข้างนอกในคืนเดือนไอ้เขาเรียกดวงจันทร์เต็มดวงเนี่ยท่านบารอมองที่ดวงจันทร์และมองที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบารอบอกยาอัลลอฮ์ท่านนบีสวยงามยิ่งกว่าดวงจันทร์เต็มดวงนี่คือสิ่งที่ท่านบารอได้มองกับตัวท่านเองซอฮาบะห์จึงมีความเขาเรียกว่าความรักความรู้สึกที่มีต่อท่านนบีที่เราไม่สามารถจะสัมผัสมันได้เด็ดขาดนอกจากผู้ที่มีอิมานเท่านั้นมีอีกครั้งพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์ของท่านนบีในวันที่ท่านรอซูลกำลังจะวะฟาตหากเราจะย้อนนะครับพี่น้อง1อาทิตย์ก่อนที่ท่านนบีจะเสียชีวิตพี่น้องนึกไปตามที่ผมพูด มาอัพนะว่าท่านนบีรักซอฮาบะห์ท่านมากความรู้สึกหนึ่งพี่น้องในวันที่รอซูลพูดออกมาในฮัจญ์วิดะว่าอัยยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอิสมาอูกอลีท่านทั้งหลายจงฟังคำพูดของฉันให้ดีพี่น้องในวันที่นบีประกาศในฮัจญ์อัมละลาอัลลีลาอัลกอคุมบะอ์ดะอามีฮาซาเพราะเป็นไปได้ฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกท่านอีกหลังจากปีนี้ของฉันนั่นคือฮัจญ์ครั้งสุดท้ายและครั้งแรกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะท่านนบีประกาศเพราะท่านนบีรู้ว่านี่คือปีสุดท้ายและใกล้ที่ท่านจะถึงอาญันในการกลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านนบีตักเตือนซอฮาบะห์ทั้งหมดและหลังจากที่วันนั้นที่ท่านนบีกลับจากฮัจญ์วิดะห์80วันนะครับ80วันพี่น้องอัลลอฮ์ก็เริ่มให้ท่านเจ็บนะเริ่มเจ็บปวดเริ่มปวดศีรษะพี่น้องนี่คืออาการแรกที่รอซูลเราได้รับก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านนบีจะปวดศีรษะนะปวดที่หัวมากจนอาทิตย์ต่ออาทิตย์วันต่อวันผ่านไปเรื่อยๆพี่น้องครับรอซูลเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าใจที่ยังเป็นห่วงบรรดาซอฮาบะห์อุมมะห์ของท่านยังมีอยู่ล้นเหลือมากๆท่านนบีบางครั้งในประมาณ5วันสุดท้ายนะครับท่านเดินไม่ไหวพี่น้องรอซูลเอาเดินไม่ไหวแต่ยังให้ซอฮาบะห์เขาเรียกว่าประคองเนี่ยไปถึงมัสยิด
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องให้ซอฮาบะห์มาจัดการท่านนะครับกระชับผ้าโพกศีรษะท่านผ้าสารบันแต่งตัวให้กระชับแล้วก็พาท่านนบีไปที่มัสยิดรอซูลขึ้นบนมิมบัตบนมิมบัตในวันนั้นมีอยู่ครั้งนึงพี่น้องท่านนบีพูดในช่วง5วันสุดท้ายรอซูลกล่าวว่าอินนะอับดันกอยยะรอฮุลลอฮุนะครับแท้จริงบ่าวของพระองค์คนหนึ่งอัลเลาะห์ให้เขาเลือกว่าจะเลือกความเพลิดเพลินความสุขในดุนยาหรือจะเอาสิ่งที่มีณที่อัลเลาะห์พี่น้องซอฮาบะห์ฟังในมัสยิดนิ่งเงียบทั้งหมดอยู่ๆท่านนบีก็พูดและก็อธิบายกับซอฮาบะห์ว่าคนๆหนึ่งอัลเลาะห์ให้เขาเลือกว่าจะเอาความสุขในดุนยาหรือจะเลือกสิ่งที่มีณที่อัลเลาะห์ท่านนบีก็บอกว่าฟักตารมาอินดะฮูชายคนนั้นบ่าวคนนั้นเลือกสิ่งที่มีณที่พระองค์พี่น้องเมื่อนบีพูดจบคํานี้นะครับพี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุร้องไห้ร้องไห้ชนิดที่ว่าคนก็ตกใจว่าอบูบักร้องไห้นะครับตกใจมากท่านอบูบักจึงอธิบายและให้กับผู้คนเข้าใจว่านี่คือการลาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือการบอกของท่านรอซูลอีกไม่นานท่านจะถึงเวลาที่จะพักอย่างถาวรแล้วอบูบักร้องไห้มากไม่แปลกใจทำไมท่านอบูบักจึงร้องมากเพราะอบูบักรอัสซิดดีกคือซอฮาบะห์ที่เคียงข้างรอซูลมาตลอดทั้งยามสุขและยามทุกข์นะในยามร้องไห้และยามมีความสุขอบูบักรอัสซิดดีกผู้ที่เคียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนวันที่นบีจะวาฟาตจะเสียชีวิตพี่น้องครับรอซูลบอกในครั้งสุดท้ายนะในบรรดาซอฮาบะห์ว่าฉันนะหากเคยไปทำร้ายใครเคยทำให้ใครเจ็บปวดหรือเคยไปล่วงเกินหรือตีใครก็แล้วแต่ฟักตัสวันนี้จงมาเอาคืนจากฉันณเวลานี้เลยพี่น้องนบีประกาศบนมิมบัตว่าหากท่านนบีเคยไปตีใครเคยไปทำให้ใครเจ็บปวดวันนี้จงมาเอาสิทธิของพวกท่านจากฉันณมิมบัตนี้ทันทีพี่น้องท่านนบีประกาศแบบนั้นต่อหน้าซอฮาบะห์ทั้งหมดซอฮาบะห์จึงเข้าใจนะครับว่านี่คือการจัดจากของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างแท้จริงทุกคนก้มหน้าแล้วร้องไห้หมดทุกคนร้องไห้นะครับพี่น้องเขารู้และบอกว่านี่คือสิ่งที่รอซูลกำลังบอกเราว่านบีกำลังถึงเวลาจะจากพวกเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆซอฮาบะห์ร้องไห้ทั้งมัสยิดแต่ท่านนบีก็ประกาศพี่น้องมีติดกับใครบ้างจงมาเอาคืนที่ฉันเดี๋ยวนี้รอซูลไม่ต้องการที่จะมีติดฮักกุนอาดัมไปกิยามะห์พี่น้องในขณะที่มีการร้องไห้กันทั้งมัสยิดก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งยกมือขึ้นพี่น้องครับยกมือขึ้นเลยกลางมัสยิดนะครับกลางมัสยิดแล้วบอกว่าอันเนี่ยยารอซูลอัลลอฮ์ฉันเองยารอซูลอัลลอฮ์ซอฮาบะห์ทั้งมัสยิดหันไปดูอินมาซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องซัยยิดินาอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอุกาชะห์เป็นคนที่ยกมือขึ้นพี่น้องอุกาชะห์บอกว่าฉันเนี่ยท่านเคยได้เอาไม้เนี่ยตีที่เขาเรียกว่าโดนที่หลังฉันยารอซูลอัลลอฮ์นะแทงมาโดนมาที่ท้องฉันแล้ววันนี้เนี่ยท่านจะให้เอาคืนซึ่งฉันจริงๆก็ไม่ได้อยากจะทำอะไรแต่ในเมื่อท่านประกาศโอกาชะก็ขอจะทำตามที่ท่านสั่งพี่น้องทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจมากโอกาชะคือซอฮาบะห์คนเดียวนะครับพี่น้องที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวน1ใน 70,000 คนคือโอกาชะบินมอห์ซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่โอกาชะต้องการจะทำตามคำสั่งที่ท่านนบีพูดโอกาชะจึงเดินไปพี่น้องครับซอฮาบะห์ที่อยู่บอกยารอซูลุลลอฮ์ให้โอกาชะทำกับฉันแต่นบีบอกไม่ได้กิซอสการทำกับต้องทำกับเจ้าตัวเท่านั้นไม่มีใครสามารถจะทำแทนใครได้นี่คือนิสัยนบีเราโอกาชะเดินมาถึงมิมบัตพี่น้องท่ามกลางสายตาซอฮาบะห์ทั้งหมดมองที่โอกาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุโอกาชะขึ้นไปพี่น้องเคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้และท่านนบีก็ให้เข้าไปเอาไม้ที่ท่านนบีเคยตีที่เขาเรียกแทงไปโดยไม่เจตนาเนี่ยพี่น้องจิ้มไปเนี่ยโดนที่ท้องเนี่ยให้เอาไม้อันเดียวกันเลยนะครับพี่น้องออกมารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหยิบไม้ออกมาพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์และสายตาทั้งมัสยิดมองพฤติกรรมที่นบีทำกับโอกาชะรอซูลจึงยื่นไม้ให้กับท่านโอกาชะรอฎิยัลลอฮุอันฮุโอกาชะจับไม้นี่เอาไว้พี่น้องครับแล้วบอกกับท่านนบีว่ายารอซูลอัลลอฮ์วันนั้นท่านทำฉันเนี่ยฉันไม่ได้ใส่เสื้อนะยารอซูลอัลลอฮ์วันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสื้อวันนี้ท่านใส่เสื้อเราจะเจ็บไม่เท่ากันพี่น้องอุกาชะต้องการที่จะให้เจ้าและบาลานกันนะครับ
บอกกับท่านนบีว่าท่านวันนี้ท่านใส่เสื้อแต่วันนั้นฉันโดนโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยกเสื้อของท่านขึ้นนะครับพี่น้องแล้วก็เปิดเผยเห็นท้องของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บริสุทธิ์มากท้องอันใสบริสุทธิ์เลือนร่างของท่านนบีอย่างชัดเจนอุกาชะจึงเข้าไปใกล้ท่านนบีนะครับพี่น้องแล้วก็ยกไม้ขึ้นท่ามกลางซอฮาบะห์ที่ดูทั้งหมดอุกาชะยกไม้ขึ้นและเมื่ออุกาชะเขาเรียกว่าเงื้อมที่จะตีลงไปแบบนี้วินาทีนั้นนะครับพี่น้องไซดีนาอุกาชะโยนไม้นี้ทิ้งแล้วไปกอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดพี่น้องแล้วก็ร้องไห้เหมือนเด็กร้องไห้ที่กอดพ่อของเขาเลยเขาร้องไห้พี่น้องอุกาชะกอดพี่น้องนึกภาพตอนเราเห็นพ่อเราเจ็บหนักไหมครับพี่น้องใครที่ผ่านบรรยากาศแบบนั้นนะตอนพ่อเราเจ็บใกล้จะเสียชีวิตเราคุมอารมณ์ไม่อยู่เรากอดเราร้องไห้เราไม่อยากให้พ่อเราเสียใช่ไหมครับโอกาชะเข้าไปแล้วกอดท่านนบีนะครับพี่น้องกอดเราร้องไห้ท่านนบีเห็นอย่างนั้นถามโอกาชะว่าทำไมเจ้าทำแบบนี้โอกาชะทำไมเจ้าถึงทำอย่างนี้โอกาชะโอกาชะยังกอดอยู่นะพี่น้องนะแล้วก็ร้องไห้ซอฮาบะห์ทั้งหมดมองโอกาชะนะครับพี่น้องโอกาชะร้องเลยบอกยารอซูลุลลอฮ์นี่โอกาชะจะทำกับท่านได้ยังไงโอกาชะจะตีท่านได้ยังไงยารอซูลุลลอฮ์โอกาชะจะทำอย่างนั้นกับท่านได้แต่ที่ฉันทำแบบนี้เพราะนี่คือการลาจากยารอซูลุลลอฮ์นี่คือการจากของท่านนี่คือการลาจากของท่านโอกาชะมีความหวังเดียวยารอซูลุลลอฮ์ว่าโอกาชะอยากจะเป็นซอฮาบะห์คนสุดท้ายที่สัมผัสกับผิวหนังของท่านก่อนที่ท่านจะจากดุนยานี้ไปยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์รักมากไปน้องกอดนบีแล้วหวังว่าโอกาชะจะเป็นคนสุดท้ายที่ได้กอดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ชีวิตรอซูลจะจบลงณดุนยาเขาผมไม่สามารถจะอธิบายได้นะครับพี่น้องว่าเหตุการณ์นั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนพี่น้องผมเทียบกับพ่อเรากับแม่เราใครที่เสียคุณพ่อใครที่เสียคุณแม่แล้วกอดเขาก่อนที่เขาจะเสียความเจ็บปวดที่สุดพี่น้องซอฮาบะห์ยิ่งกว่ากอดท่านนบีคือซอฮาบะห์เวลามีอะไรไม่สบายใจพี่น้องซอฮาบะห์มาคุยกับรอซูลมาปรึกษานบีแล้ววันนี้เขาจะขาดคนที่เป็นเสาหลักของชีวิตซอฮาบะห์ไปหมดเขากอดมากพี่น้องกอดร้องไห้นี่คือความรักที่ซอฮาบะห์มีต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเขารักที่บริสุทธิ์และเขารักอย่างไม่ใช่อุกาชะคนเดียวนะครับพี่น้องที่ลักษณะแบบนี้ซอฮาบะห์คนอื่นมีอีกผมจะยกตัวอย่างหนึ่งท่านนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเนี่ยในศึกสงครามบะดัรพี่น้องสงครามบะดัรนะสงครามบะดัรเนี่ยสงครามที่ยิ่งใหญ่ระหว่างมุสลิมกับมุชริกมีคนคนหนึ่งพี่น้องนะกอดท่านนบีอย่างนี้เนี่ยก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยคือท่านนบีจะเป็นคนจัดแถวเองนะครับพี่น้องเวลาออกศึกญิฮาดท่านนบีจะจัดแถวเองมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเนี่ยยืนไม่ตรงเส้นท่านนบีก็เอาไม้เนี่ยเขี่ยจะให้ตรงจัดจะให้ตรงปรากฏว่าไม้ไปโดนที่ตัวเขาจึงจะเอาคืนท่านนบีจึงต้องให้เอาคืนแต่ซอฮาบะห์คนนั้นทำเหมือนโอกาชะเลยพี่น้องกอดท่านนบีแล้วบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์สงครามจะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและความตายอยู่ข้างหน้าฉันหวังว่าฉันก่อนจะจากดุนยานี้ไปคนสุดท้ายที่ฉันอยากสัมผัสที่สุดคือท่านยารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์เป็นอย่างนี้เยอะมากซอฮาบะห์เป็นอย่างนี้เยอะมากพี่น้องที่ชีวิตเขาทั้งหมดให้แก่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือตัวอย่างบางเคสนะครับพี่น้องนี่คือตัวอย่างบางท่านที่ผมยกมาพูดในค่ำคืนนี้นิดเดียวแค่นั้นเองผมจะยกตัวอย่างซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อท่านตอลฮะแต่ตอลฮะท่านนี้ไม่ใช่ตอลฮะบินอุบัยดิลลาห์นะตอลฮะบินบะเราะตอลฮะบินบะเราะพี่น้องคนไม่เคยรู้จักท่านเหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าตอลฮะคนนี้เนี่ยรับอิสลามตั้งแต่เด็กรักท่านนบีมากวันที่ตอลฮะจะเสียชีวิตนะครับพี่น้องนี่ผมจะบอกวีรกรรมของเด็กคนนี้ในวันที่เขาโตขึ้นซอฮาบะห์รักนบีขนาดไหนอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ตอลฮะวันนั้นเจ็บหนักพี่น้องครับเจ็บที่จะเสียชีวิตเจ็บจนกระทั่งสลบท่านนบีมาเยี่ยมตอลฮะกับซอฮาบะห์ของท่านปรากฏว่าตอลฮะหมดสติแล้วพี่น้องไม่รู้สึกตัวอะไรแล้วนะท่านนบีก็ขอดุอาให้จนท่านนบีกลับบ้านเมื่อท่านตอลฮะตื่นขึ้นภรรยาคนในครอบครัวก็บอกว่ารอซูลมาเยี่ยมยาอัลลอฮ์ตอลฮะดีใจมากพี่น้องที่นบีมาเยี่ยมมาดุอาให้และตอลฮะสั่งภรรยาคนในครอบครัวไว้เลยนะครับบอกว่า
หากฉันตายคืนนี้จงอย่าบอกแก่ท่านนบีโดยเด็ดขาดพี่น้องนี่ตาลฮาเตือนเลยถ้าฉันตายในคืนนี้จงอย่าบอกนบีเด็ดขาดว่าฉันเสียชีวิตแปลกมากที่จริงต้องบอกนบีใช่ไหมพี่น้องจะได้ขอดุอาให้แต่ตาลฮาบอกห้ามบอกนบีเด็ดขาดถ้าฉันเสียชีวิตค่ำคืนนี้พวกท่านทั้งหลายจงอย่าบอกนบีเด็ดขาดแต่ถ้าหากวันหนึ่งท่านรอซูลถามถึงฉันจงฝากสลามของฉันถึงรอซูลด้วยนะจงบอกท่านรอซูลด้วยว่าตอลาฝากสลามถึงท่านแต่ถ้าฉันตายคืนนี้อย่าบอกนบีเด็ดขาดเพราะว่าหากรอซูลรู้ว่าฉันเสียชีวิตท่านจะต้องออกมาจากบ้านท่านหาฉันแน่นอนและท่านนบีเดินกลางคืนเกรงว่าศัตรูจะดักทำอันตรายท่านและถ้าท่านได้รับอันตรายสาเหตุมาจากฉันคงไม่พอใจแน่ๆอย่าบอกนบีเด็ดขาดจนกว่าวันที่ท่านนบีถามถึงฉันจงบอกรอซูลด้วยว่าตอลาฝากสลามถึงท่านอินนาลิลลาฮ์พี่น้องครับสุดท้ายตอลาเสียชีวิตคืนนั้นนะบรรดาครอบครัวท่านก็ไม่บอกกับท่านนบีในคืนนั้นเพราะกลัวว่านบีจะมากลางคืนเลยและเป็นห่วงว่ายะฮูดจะดักทำร้ายท่านจนกระทั่งละหมาดซุบฮีพรุ่งนี้นะเมื่อนบีละหมาดซุบฮีเสร็จท่านนบีก็ถามถึงตอลาพี่น้องนี่คือความอบอุ่นของรอซูลเรานบีไม่เคยลืมซอฮาบะห์เลยนะพี่น้องนบีถามถึงตอลาผู้คนก็บอกกับท่านนบีว่าตอลาเสียชีวิตแล้วยารอซูลุลลอฮ์นบีทันทีที่รู้นะครับพี่น้องรอซูลไปที่กุโบตอลาทันทีแล้วก็ละหมาดญะนาซะห์ให้กับท่านตอลาที่กุโบของท่านความรักของซอฮาบะห์มีต่อนบีเป็นห่วงนบีมากและท่านนบีก็รักและเป็นห่วงบรรดาซอฮาบะห์ของท่านอีกหนึ่งตัวอย่างในค่ำคืนนี้พี่น้องครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างที่ชัดเจนและเขาเรียกว่าหนักแน่นอีกหนึ่งเคสนะฮะอินชาอัลลอฮ์นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ทำการส่งซาบะห์10ท่านเพื่อไปเป็นคนสอนศาสนาในหมู่บ้านหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีคนเนี่ยพี่น้องที่มาบอกกับท่านนบีว่าพวกเรารับอิสลามแล้วนะแต่อยากได้คนที่จะไปสอนศาสนาท่านนบีจึงส่งไปพี่น้องนะแต่เขาส่งไปเนี่ยและซอฮาบะห์ที่นบีส่งไปเนี่ยนะพี่น้อง3คนนะที่คนกุเรชต้องการตัวมากๆท่านคุบัยท่านอาซิมท่านเซดท่านอับดุลลอฮ์อาซิม 3-4 คนเนี่ยนะครับพี่น้องที่พวกกุเรชต้องการมากนะครับแต่ต้องการหลักๆเนี่ย3คนนี้พี่น้องนะคุบัยบินอดีนะครับเซดแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์บินตอริกรอฎิยัลลอฮุอันฮุม3คนนี้ที่มุชริกีนให้ค่าหัวนะพี่น้องใครจับตัว3คนนี้มาได้เราจะตอบแทนด้วยรางวัลอันมหาศาลเพราะบรรดามุชริกีนต้องการจะสังหาร3คนนี้นะเพราะว่า3คนนี้เนี่ยเวลาทำศึกสงครามเนี่ยได้สังหารตัวระดับบิ๊กๆของมุชริกีนไปมีในสนามรบนะหลายคนพอสมควรก็มีคนมุนาฟิกนะพี่น้องหลอกแล้วมาบอกท่านนบีว่ารับอิสลามแล้วก็ขอคนไปสอนศาสนาสุดท้ายพี่น้อง 3-4 10คนที่ไปโดนตลบหลังแล้วก็หักหลังหมดเลยจนกระทั่งท่านคุบัยท่านเซดพี่น้องที่รัก2ท่านถูกจับไปถึงมักกะแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับท่านเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนแรกที่โดนประหารชีวิตเซดเนี่ยนะถูกจับมือละมัดเอาไว้นะครับพี่น้องมุชริกีนมักกะถือหอกมา1ด้ามนะไม่ใช่ขอมาไม่ใช่ถือหอกนะถือดาบมีดเลยนะแต่ก่อนที่จะฆ่าเซดเนี่ยอบูซุฟยานมาหากับเซดและถามไซด์ว่าไซด์เอาไหมเจ้าจงกลับมาศาสนาเดิมและเจ้าจะคิดยังไงหากวันนี้เราจะเปลี่ยนเราจะปล่อยให้เจ้ากลับบ้านแล้วให้มูฮัมหมัดมายืนตรงเจ้าเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกกับผู้คนท่ามกลางฝูงชนทันทีนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าให้ฉันอยู่กับครอบครัวฉันยังมีความสุขแล้วให้มูฮัมหมัดโดนหนามเกี่ยวแม้แต่นิดเดียวฉันก็จะไม่ยอมโดยเด็ดขาดพี่น้องเซดพูดอย่างนั้นนะอบูซุฟยานบอกว่ามาเราไอตัวอาฮัดันฉันไม่เคยเห็นใครเลยที่มีความรักต่อคนคนหนึ่งเหมือนกับสหายมูฮัมหมัดรักมูฮัมหมัดเลยเซดพูดจบพี่น้องเพชฌฆาตนะครับพี่น้องตัดหัวทันทีเลยนะตัดทีเดียวเลยเซดรอฎิยัลลอฮุอันฮุหัวขาดพี่น้องแต่สิ่งที่เซดมีความสุขที่สุดนั่นคือการอยู่ร่วมและปกป้องอิสลามจนวินาทีสุดท้ายวันที่สองคูเบย์เป็นคนถูกฆ่าแต่ไซรินาคูเบย์พี่น้องครับเวลาก่อนจะโดนสังหารเนี่ยผู้คนบอกว่าเราจะไม่ยอมสังหารคูเบย์จนกว่าเราต้องตรึง
ไม้กางเขนครูใบเขาก็จะมัดแบบนี้นะพี่น้องมัดแบบนี้นะมัดเป็นไม้กางเขนเนี่ยแต่ครูใบเนี่ยนะครับพี่น้องก่อนจะถูกฆ่าเนี่ยท่านครูใบก็บอกกับมุชริกีนทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าฉันขอละหมาดสองรอกัตขอละหมาดก่อนได้ไหมก่อนที่ฉันจะโดนสังหารเสียชีวิตมุชริกีนก็อนุญาตนะครับให้ละหมาดนะไซนาครูใบจึงหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วละหมาดอย่างคุชัวที่สุดอย่างสมาธิที่สุดอย่างนิ่งที่สุดจนให้สลามพี่น้องเวลาสลามจบครูใบบอกว่าถ้าฉันไม่คิดว่าพวกท่านจะหาว่าฉันกลัวตายเนี่ยฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้ฉันจะละหมาดให้นานกว่านี้อีกแต่วันนี้ฉันจะละหมาดไม่นานเนี่ยเพราะฉันกลัวว่าพวกเจ้าจะเข้าใจว่าฉันกลัวตายครูใบละหมาดเสร็จพี่น้องครูใบยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮุมะซิมกะดะดะยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดนับจำนวนทั้งหมดและขอพระองค์ได้โปรดสังหารพวกมันทั้งหมดยาอัลลอฮ์แท้จริงพวกเราเนี่ยได้ประกาศสัจธรรมของท่านรอซูลแล้วขอพระองค์ได้โปรดบอกท่านนบีด้วยว่าพวกเราโดนอะไรบ้างได้โปรดบอกสลามพวกเราถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยพี่น้องนบีอยู่มะดีนะห์บอกว่าอะลัยกุมุสสลามวะอะลัยกุมุสสลามขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านทั้งสองญิบรีลอะลัยฮิสสลามนำสลามจากเซกแล้วก็คุบัยถึงท่านนบีที่มะดีนะห์พี่น้องได้รับสลามกับซอฮาบะห์2ท่านนะครับพี่น้องกับมักอัลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรับสลาม2ท่านคุบัยโดนขึงพี่น้องอบูซุฟยานถามคำเดียวเลยบอกว่าคุบัยเราจะปล่อยเจ้ากลับแต่ให้มุฮัมมัดมาอยู่แทนเจ้าจะเอาหรือไม่คุบัยบอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์อบูซุฟยานถ้าวันนี้ฉันอยู่สบายกับครอบครัวและมุฮัมมัดโดนหนามเกี่ยวแม้แต่นิดเดียวฉันก็จะไม่ยอมพี่น้องอบูซุฟยานแปลกใจมากมุชริกแปลกใจในความรักที่ซอฮาบะห์มีต่อรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุชริกพี่น้องทำการฆ่าคุบัยด้วยกับการทรมานที่สุดนะธนูนัดแรกพี่น้องยิงไปก่อนเลยนะและให้เข้าระหว่างขาไม่ให้โดนตัวถามอีกว่าจะเลิกไหมเป็นมุสลิมจะออกจากอิสลามไหมและเราจะปล่อยเจ้ากลับคุบัยบอกเราเนี่ยจะยอมตายในศาสนานี้ฉันไม่เคยเสียใจและไม่เคยคิดอะไรเลยภูมิใจที่สุดในวันที่ฉันจบชีวิตในทางของอัลลอฮ์หากฉันมีอยู่100ชีวิตหรือ 1,000 ชีวิตฉันก็พร้อมที่จะสละให้อัลลอฮ์ทั้งหมดทั้ง 1,000 ชีวิตเลยพี่น้องคุบัยสุดท้ายคุบัยถูกแทงด้วยหอกเนี่ยนะครับพี่น้องในการสังหารคุบัยไม่ได้ฆ่าทีเดียวมันเสร็จแต่ใช้หอกแทงไปเรื่อยๆจนคุบัยจบชีวิตและมุชริกีนประกาศไปเลยนะพี่น้องบอกว่าเราจะขึงคุบัยแบบนี้ขึงศพคุบัยแบบนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อประกาศศักดาของมุชริกมักกะพี่น้องท่านนบีรู้หมดนะอัลลอฮ์ให้ญิบรีลบอกท่านท่านนบีสงสารกับศพคุบัยมากจนนบีประกาศที่มะดีนะห์ว่าใครเอาศพคุบัยลงมาได้วะละฮุลญันนะห์เขาจะได้สวรรค์พี่น้องอัซซุบัยนะครับพี่น้องอัซซุบัยที่อยู่ตรงนั้นบอกฉันเองยารอซูลุลลอฮ์ซุบัยกับท่านมิกดัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมา2ท่านขี่ม้าไปมักกะห์เลยนะพี่น้องคืนนั้นแล้วก็เข้าไปเอามัยยัตศพของคุบัยลงมาจากการตรึงไม้เมื่อเอาลงมาเนี่ยเอาศพของคุบัยขึ้นบนหลังม้านะพี่น้องแล้วขี่ไปทันทีมุชริกีนรู้ตัวพี่น้องตามนะครับเมื่อตามไปเนี่ยแต่แปลก40วันที่ขึงศพคุบัยเอาไว้ตากแดดตากลมตากอะไรก็แล้วแต่40วันศพไม่เปลี่ยนสภาพเลยครับพี่น้องเหมือนกับเสียชีวิตเมื่อวานนี่คือการปกป้องผู้ที่ตายชะฮีดในทางของอัลลอฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศพของคุบัย40วันโดนขึงไม่มีกลิ่นเลยพี่น้องไม่มีสภาพของการเละแต่ทั้งหมดเหมือนเดิมอัซซุบัยเอามายัดศพของคุบัยลงมาพี่น้องแล้วขี่ม้าหนีนะแต่มุชริกีนตามทันพี่น้องเมื่อตามทันปรากฏว่ามายัดของท่านคุบัยเนี่ยตกจากหลังม้านะเมื่อตกเนี่ยแต่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องมุชริกหาศพไม่เจอนะคุบัยหาศพไม่เจอพี่น้องสุดท้ายอัซซุบัยกลับไปบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องให้ผืนแผ่นดินเนี่ยเปิดออกแล้วให้มายัดของคุบัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุลงที่นั่นจนเป็นกุโบนี่คือการปกป้องนะครับของผู้ที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของบรรดาซอฮาบะห์ที่ยอมสละชีวิตทั้งหมดของเขาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลและมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์จากหัวใจคนคนหนึ่งจริงๆครับพี่น้องนี่คือบรรดาซอฮาบะห์เข้าใจแล้วใช่ไหมครับพี่น้องในระยะเวลาการนัสยัดสั้นๆนะประมาณ50นาทีที่ผมพูดมันไม่พอแล้วที่จะอธิบายความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อนบีได้ทั้งหมดนะแต่วันนี้เนี่ย
อย่างน้อยที่สุดให้เรารู้นะครับไว้อย่างหนึ่งว่าเรารักใครเราจะได้อยู่กับคนคนนั้นวันนี้ทำใจให้เราทำหัวใจเราให้รักซอฮาบะให้ได้และเราจะได้อยู่กับท่านอินชาอัลลอฮ์เราทำหัวใจให้รักท่านนบีได้และเราจะได้อยู่กับท่านถึงแม้ว่าอามานเราจะไม่เท่าซอฮาบะอามานเราจะไม่เท่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรอกครับพี่น้องแต่เราจะได้อยู่กับพวกเขาสาเหตุเพราะเรารักพวกเขาไม่ได้เพราะว่าเราทำเหมือนพวกเขาหมดเราสละเหมือนซอฮาบะสละไม่ได้พี่น้องเราละหมาดเหมือนซอฮาบะละหมาดไม่ได้เราทำชีวิตเราเหมือนกับชีวิตซอฮาบะเราสู้เขาไม่ไหวแต่วันนี้ขอแค่เรารักพวกเขาเถอะครับและเราก็จะได้อยู่กับเขาเหล่านั้นซอฮาบะนบีเป็นคนที่อัลลอฮ์รักแต่เขาเหล่านั้นบางคนไม่มีอาหารกินจนเสียชีวิตบางคนยากจนจนตายนะบางคนก็ร่ำรวยบางคนก็ยากจนจึงจะบอกกับตัวผมและบอกกับตัวพี่น้องทุกคนนะครับว่าทรัพย์ดุนยาเงินทองอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์เกลียดคนดีกว่าเราคนที่เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งไม่มีอะไรกินเลยในบ้านบางครั้งเขาไม่มีอาหารที่จะมายาไส้เขาเลยแม้แต่นิดเดียวบางทีต้องเอาหินมาผูกเพื่อจะถ่วงท้องให้หนักเขาอดอยากเขาอยู่อย่างนั้นพี่น้องแต่ความสุขสบายที่สุดคือวันที่ได้ดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซัยยิดินาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องรู้จักท่านบิลาลผมเล่าเรื่องนี้ทีไรนะครับพี่น้องถ้าเป็นเวทีบรรยายมันจะได้อารมณ์มากกว่านี้นะแต่จะบอกให้ได้สักนิดนึงพี่น้องท่านบิลาลรักนบีมากท่านนบีเป็นคนเอาบิลาลนะครับมาอยู่ด้วยตั้งแต่บิลาลออกจากการเป็นทาสใหม่ๆบิลาลเวลาบิลาลร้องไห้บิลาลไปหานบีเวลาใครด่าบิลาลบิลาลไปฟ้องท่านนบีบอกกับนบีติดตามท่านนบีหิวกับนบีอดอยากกับท่านนบีซัยยิดินาบิลาลรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตไปน้องเสียชีวิตเชื่อมั้ยครับท่านบิลาลอยู่มะดีนะห์ไม่ได้ท่านบิลาลไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ในมะดีนะห์หลังจากที่นบีจากดุนยานี้ไปทั้งที่มะดีนะห์พี่น้องที่รักมัสยิดละหมาดในมัสยิดนบีผลบุญกี่เท่าละหมาดในเราะดอห์ผลบุญกี่เท่าในแผ่นดินมะดีนะห์บะเราะกัตตั้งกี่เท่าแต่บิลาลยอมทิ้งแผ่นดินมะดีนะห์เพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ในมะดีนะห์ได้บิลาลไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ที่มะดีนะห์ได้เมื่อไม่มีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ณมะดีนะห์อีกแล้วบิลาลอพยพไปชามพี่น้องนะไปซีเรียไปชามแถวนั้นจนวันหนึ่งพี่น้องครับซัยยิดนาบิลาลได้ฝันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลตื่นมาร้องไห้พี่น้องครับบิลาลร้องไห้มากคือการฝันเห็นท่านนบีเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะซอฮาบะห์เขาเคยเห็นหน้ารอซูลและชัยฏอนไม่สามารถจะทำรูปร่างเป็นนบีได้ซอฮาบะห์รู้ว่านี่คือของจริงท่านนบีจึงบอกในหะดีษซอฮีห์นะครับมันรออานีฟิลมานาฟะกอดรออานีฮักกันใครที่ฝันเห็นฉันเขาฝันเห็นฉันจริงๆซอฮาบะห์รู้ว่านบีหน้าเป็นแบบนี้ท่านจำได้บิลาลตื่นมาร้องไห้พี่น้องครับร้องไห้และทันทีบิลาลเก็บเสื้อผ้าไปมะดีนะห์ทันทีเพื่อจะเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเพื่อจะเยี่ยมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฝันท่านบิลาลทำไมไม่มาเยี่ยมเราเลยบิลาลไปทันทีพี่น้องตื่นมาบิลาลร้องไห้เมื่อถึงมะดีนะห์นะครับเมื่อถึงที่มะดีนะห์เนี่ยบิลาลเจอฮัสซันเจอฮุเซนพี่น้องบิลาลเห็นท่านฮัสซันลูกท่านอาลีเนี่ยนะครับพี่น้องท่านฮัสซันเป็นเด็กที่หน้าเหมือนท่านนบีมากเพราะเป็นหลานของท่านนะเป็นลูกของท่านหญิงฟาติมะนะครับหลานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัสซันเป็นคนที่หน้าเหมือนท่านนบีมากบิลาลกอดหลาน2คนนี้พี่น้องครับด้วยความรักที่มีต่อปู่ของเขาจนบิลาลเจอกับท่านอบูบักอัสซิดดิกซึ่งเป็นคอลิฟะห์ณเวลานั้นบิลาลเอ๋ยเจ้าจงอาซานเถอะนานแล้วที่พวกเราไม่ได้ยินเสียงอาซานของท่านเพราะตั้งแต่ท่านนบีเสียชีวิตท่านบิลาลก็ไม่เคยอาซานอีกเลยพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ท่านบิลาลไม่เคยอาซานอีกเลยหลังจากที่นบีเสียชีวิตบิลาลไม่อาซานอีกเลยนะครับท่านบิลาลไม่อาซานอีกตั้งแต่วันที่นบีเสียชีวิตจนวันที่มาเจอท่านอบูบักวันนั้นบิลาลอาซานให้พวกเราฟังเถอะเราไม่ได้ยินเสียงท่านมานานมาก ท่านบิลาลบอกกับอามีรุลมุอ์มินีนบอกกับฮัสซันฮุเซนบอกกับซอฮาบะห์บอกฉันอาซานไม่ได้ฉันอาซานไม่ได้เพราะสมัยท่านอบูบักมัสยิดนบียังเหมือนเดิมนะครับบิลาลบอกฉันอาซานไม่ได้อามีรุลมุอ์มินีนเพราะจุดตรงผมอธิบายท่านง่ายๆจุดตรงนี้เนี่ยที่ฉันอาซานเนี่ยทุกครั้งเวลาฉันอาซานเนี่ยเมื่ออาซานจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เมื่ออาซานจบลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันก็จะลงมาแล้วก็เดินไปที่ห้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อจะเรียกท่านอย
ยารอซูลุลลอฮ์อัสสลาอัสสลาบิลาลจะทำอย่างนี้ตลอดพี่น้องอาซานเสร็จบิลาลก็จะลงแล้วก็เดินไปหาท่านนบีเคาะประตูเรียกนบีว่าเวลาละหมาดได้เวลาละหมาดบิลาลจะทำทุกครั้งแล้ววันนี้ฉันอาซานจบแล้วฉันจะลงไปหาใครมีรุ่นมุมินินฉันอาซานไม่ได้เพราะบิลาลคิดถึงนบีมากพี่น้องบิลาลไม่สามารถจะอาซานได้เพราะวันนี้บิลาลเมื่ออาซานจบฉันจะลงไปบอกใครสะเทือนใจบิลาลมากฉันขอโทษฉันไม่สามารถจะอาซานได้อามีรุ่นมุมินินอับูบักรอสิดดิกฮัสรุสเซนเด็กซอฮาบะห์ขอร้องต่อท่านจนสุดท้ายพี่น้องครับไซดินาบิลาลจึงตัดสินใจเพราะผู้ที่ขอเป็นระดับซอฮาบะห์อาวุโสตัดสินใจพี่น้องอาซานอีกหนึ่งครั้งบิลาลจะอาซานให้พวกเราฟังนะครับท่านบิลาลจึงขึ้นไปจุดที่บิลาลเคยยืนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเมื่อบิลาลเริ่มอาซานอัลลอฮุอักบัรเชื่อหรือไม่ครับชาวเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดผมต้องบอกว่าทั้งหมดนะที่ได้ยินเสียงบิลาลเนี่ยตกใจทั้งมะดีนะห์แล้วก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงนี้เนี่ยเราเคยได้ยินสมัยรอซูลเราเคยได้ยินสมัยรอซูลเสียงบิลาลยังคงเปล่งออกมาพี่น้องจากหออาซานของท่านอย่าลืมนะครับพี่น้องบิลาลเนี่ยคือคนที่นบีเลือกให้อาซานบิลาลตะโกนออกมาพี่น้องอาซานอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรคนทั้งมะดีนะห์พี่น้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านบีกลับมาแล้วรอซูลเนี่ยฟื้นขึ้นอย่างนั้นนะรอซูลฟื้นขึ้นรอซูลกลับมาเหรอรอซูลกลับมาหาพวกเรานะพี่น้องอย่าลืมคำนี้เนี่ยท่านอุมัรเคยพูดไว้นะครับพี่น้องในวันที่นบีวะฟาตอุมัรบอกว่าใครบอกว่ามุฮัมมัดว่ารอซูลเสียชีวิตฉันจะฟันเท้าฟันมือมันทันทีนบีไม่ได้เสียชีวิตแต่นบีไปเฝ้าอัลลอฮ์เหมือนที่นบีมูซาไป40วันแล้วนบีจะกลับมาหาพวกเราอุมัรตกใจมากตอนนั้นบิลาลอาซานพี่น้องอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรผู้คนแตกตื่นทั้งมะดีนะห์นะพี่น้องแล้วก็บอกว่าอับูอิซะรอซูลุลลอฮ์รอซูลฟื้นแล้วเสียงนี้เราได้ยินสมัยรอซูลและเราไม่ได้ยินนานมากนี่เสียงนี้รอซูลใช่ไหมรอซูลกลับมาหาพวกเราใช่หรือไม่คนทั้งมะดีนะห์ร้องไห้ไม่แพ้ในวันที่นบีวะฟาตเลยพี่น้องในวันที่เสียงบิลาลดังออกมาทั่วมะดีนะห์พี่น้องบิลาลอาซานต่อเนื่องอัชฮะดูอัลลาอิลาพี่น้องอัชฮะดูอัลลาอิลาคนออกมาจากบ้านร้องไห้ทั้งมะดีนะห์คิดถึงนบีพี่น้องคิดถึงในวันวานที่เคยมีความสุขและอยู่กับท่านนบีความรู้สึกนี้ผมไม่สามารถอธิบายได้ พวกท่านเข้าใจในสิ่งที่บิลาลสื่อให้กับพวกเราฟังพี่น้องพวกบรรดาชาวเมืองมะดีนะห์นึกถึงวันที่นบีอยู่กับพวกเขาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนกระทั่งถึงวินาทีที่บิลาลอาซานคำว่าว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดพี่น้องครับพอถึงวินาทีที่ท่านนบีที่ท่านบิลาลอาซานคำว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมแล้วก็จุกบิลาลสำลักน้ำตาจนอาซานต่อไม่ได้ท่านบิลาลไม่สามารถจะพูดคำว่ามุฮัมมัดได้พี่น้องอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดแล้วก็บิลาลก็ร้องไห้อาซานต่อไม่ได้พี่น้องพยายามใหม่พี่น้องอัชฮะดูอันนะมุฮัมแล้วก็สำลักและบิลาลก็สะอื้นร้องไห้เขาเนี่ยไม่สามารถจะเอ่ยคำว่ามุฮัมมัดันรอซูลุลลอฮ์ได้ด้วยความคิดถึงที่สุดในหัวใจบิลาลเพราะบิลาลอาซานจบจะลงไปหารอซูลไม่อยู่อีกแล้วบิลาลรักท่านนบีมากจนไม่สามารถจะพูดคำว่าอันนะมุฮัมมัดันได้พยายามแล้วพยายามเล่าสุดท้ายท่านบิลาลต้องลงมาพี่น้องและบอกว่าท่านอาซานไม่ได้จริงๆเพราะความคิดถึงที่สุดที่มีต่อหัวใจต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลไม่สามารถจะเอ่ยคำว่ามุฮัมมัดได้ด้วยความคิดถึงของท่านด้วยความรักที่มีต่อบุรุษคนนี้ของบิลาลไม่สามารถจะเอ่ยคำนี้ได้พี่น้องครับจนวันที่บิลาลเสียชีวิตจนวันที่ท่านบิลาลเสียชีวิตเวลาวันที่ท่านบิลาลเสียชีวิตเนี่ยนะพี่น้องคืนนั้นวันนั้นท่านบิลาลนะครับมีเขาเรียกว่าเจ็บจนจะเสียชีวิตนะครับ คนในครอบครัวผู้คน
นะที่มาเยี่ยมเยียนท่านคนภรรยาท่านร้องไห้ออกมาพี่น้องครับสงสารแล้วก็เขาเรียกว่าเพราะบิลานกำลังจะเสียชีวิตพี่น้องท่านบิลานนอนอยู่ตรงนั้น แล้วบอกกับภรรยาบอกกับคนในครอบครัวว่าอย่าร้องไห้พวกเธออย่าร้องไห้อย่าร้องไห้นะจงอย่าร้องไห้เพราะว่าผมจะอธิบายเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าจงอย่าร้องไห้กับการจากไปของฉันกดันซาฟะอัลกาอัลมะฮับบะตมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะซอฮบะฮูเพราะพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะได้เจอกับท่านนบีมุฮัมมัดแล้วและจะได้อยู่กับท่านตลอดไปซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องบิลาลบอกว่าอย่าร้องไห้นะเพราะพรุ่งนี้เนี่ยบิลาลจะได้เจอกับท่านนบีแล้วและก็จะได้อยู่กับท่านตลอดไปยาอัลลอฮ์ความฝันของบิลาลนะครับพี่น้องอย่าร้องไห้เพราะพรุ่งนี้ฉันจะเจอกับท่านนบีแล้วคำนี้ขอให้พวกเราได้เป็นผู้ที่เอ่ยในวันที่เราจะตายกันทุกคนนะครับพี่น้องให้เราได้บอกกับลูกบอกกับเมียบอกกับคนที่อยู่ข้างๆตอนเราใกล้จะจบชีวิตอามีนอามีนยาอัลลอฮ์ขอให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่พูดคำนี้ด้วยอามีนที่เราจะบอกกับคนรอบข้างในวันที่เราจะตายว่าอย่าร้องนะเพราะเดี๋ยวพ่อก็จะได้เจอกับผู้ที่พ่อรักแล้วอินชาอัลลอฮ์นั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องความสิ่งที่มีความสุขที่สุดของบรรดาซอฮาบะห์คือการได้อยู่กับท่านนบีได้อยู่ร่วมกับท่านวันนี้ก็เช่นกันนะครับพี่น้องเราเลวผมเลวความบาปความชั่วผมก็เยอะไม่มั่นใจในอามานตัวเองหรอกครับพี่น้องนะอามานผมก็ขี้เกียจดังนั้นอย่างน้อยที่สุดวันนี้ศึกษาเรื่องราวซอฮาบะห์ให้เยอะเราจะได้รักพวกเขาเวลาเรารักพวกเขาแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะได้อยู่ร่วมกับพวกเขาณสวรรค์ของอัลลอฮ์นะครับพี่น้องแล้วก็อินชาอัลลอฮ์นะครับผมจะพยายามเอาเรื่องซอฮาบะห์มาถ่ายทอดมาพูดคุยมาบรรยายมาเขาเรียกมานาซิฮัตให้ตัวผมและตัวพี่น้องได้ฟังกันเรื่อยๆนะอินชาอัลลอฮ์เพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่ร่วมกับท่านเหล่านั้นฮีโร่และวีรบุรุษของโลกอิสลามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับในค่ำคืนนี้จะสักมุลลอฮ์คอยรอนมากๆนะครับนะผิดพลาด ผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะเรื่องราววันจันทร์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรยังไงของใครนะอินชาอัลลอฮ์นะครับยังไงก็ศึกษาเรื่องราวซอฮาบะห์กันนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะนั่นแหละครับงั้นจบสวยนะบุรุษผู้อาวุโสแต่เต็มไปด้วยหัวใจที่อ่อนน้อมนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีจริงๆซอฮาบะห์เนี่ยร้องไห้ง่ายนะแล้วก็เขาก็จะรักใคร่ซึ่งกันและกันซอฮาบะห์มีซอฮาบะห์ที่ผิดใจกันมีมั้ยฮะซอฮาบะห์ที่โกรธกันก็มีแต่ท้ายที่สุดเขาอภัยให้กันและกันเขารักกันแต่กับคนอื่นนะพี่น้องถ้ากับคนที่จะมาทำร้ายอิสลามเนี่ยซอฮาบะห์จะแข็งแกร่งมากๆจะเปรียบประดุจสิงโตราชสีห์แต่ในระหว่างพวกเรากันเองซอฮาบะห์จะอ่อนน้อมมากนะครับเหมือนที่เนี่ยลูกพี่ผมพูดเอาไว้เนี่ยแหละถูกต้องฮะห้าวหาญแต่หัวใจอ่อนโยนมากๆนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนขออัลเลาะห์เมตตาบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ผมไม่ไหลนะผมน้ำตาไม่ไหลนะผมไม่ไหลนะไม่ได้นะเดี๋ยวเขาก็ดราม่าอีกไม่ได้เดี๋ยวเราแอบไปไหลคนเดียวดีกว่าอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องบางแอดไม่เป็นไรนะยังไงก็พี่น้องร้องไม่เห็นผมอยู่หน้าจอผมร้องเดี๋ยวดามากเดี๋ยวไอ้นี่ฟอร์มหรือเปล่าอินชาอัลเลาะห์นะยังไงก็ดุอานะครับแล้วเราได้เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อๆไปนะครับขออัลเลาะห์โอเคครับเพิ่งมานะบางซิดผมก็ฟังย้อนหลังได้ฟังย้อนหลังได้ยังไงก็รักกันมากๆนะครับอภัยกันเยอะๆผิดพลาดประการใดเราพี่น้องกันหมดนะพี่น้องสุดท้ายเนี่ยพี่น้องทะเลาะกันหรือพี่น้องมันก็ต้องกลับมารักกันเหมือนชีวิตซอฮาบะห์แหละผมเชื่อนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ซอฮาบะห์เป็นตัวอย่างในทุกๆเรื่องนะเขาเป็นมนุษย์นะพี่น้องซอฮาบะห์ไม่ใช่ไม่มีความผิดมีความผิดความไม่ดีเหมือนกันแต่อัลฮัมดุลิลละห์ความดีเขาเยอะกว่าเขาเป็นตัวอย่างให้เรานะในเรื่องการใช้ชีวิตมีโกรธมีรักมีหลงมีอภัยมีหมดนะสุดท้ายที่สุดขอให้เราได้รักเขาเหล่านั้นนะครับในสักวันนึงเราจะสำเร็จครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะกุมลอใครนะครับทีนี้จากลาไปก่อนนะครับขอรับเมตตาทุกคนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลละห์